ครับวันนี้ผมมานำเสนอวิธีทำน้ำบาดาลคือเป็นระบบตัดต่ออัตโนมัติเนาะโดยผมใช้ไอ้เพชรสวิตตัวนี้นะครับเพชรสวิตตัวนี้นะผมฝาครอบมาใส่แล้วเพชรสวิตตัวนี้จะคือมันปิดขนาดตัวใดนี่ต้องมาปรับกันปรับตัวนี้เนาะปรับคือสปริงมันอ่อนมันแข็งคราวนี้ผมลองดูถ้าดูสเปคละคือแรงดันของปั๊มน้ำบาดาลเนี่ยมันแรงดันมันน้อยมันบ่มีแรงดันนักเนาะเฉพาะมันดูดขึ้นมานี่ก่ะนี่แหละเดี๋ยวนี้ผมมาปั๊บเนี่ยทดสอบแรงดันเนี่ยจริงๆแล้วไอ้สเปคตัวนี้มันตัดที่ 2.8 กิโลกรัมฟอร์ดเนาะแต่ผมมาปั๊บนี่เพชรของไอ้ปั๊มบาดาลมันน้อยผมก็เลยปั๊บเบาที่สุดอ่ะประมาณ 1.5 กิโลกรัมฟอร์ด 1.5 กิโลกรัมฟอร์ดประมาณ20ปอนด์ซึ่งมันตัดบาดาลที่อยู่ในแท่งนี้นะครับน้ำบาดาลนี่ขึ้นมาเนาะไอ้พอดีเขาต่อบ่ไข่ดีตัวใดตัวนี้ใส่บ่ได้พันเกี่ยวนี้ผมมันได้อยู่เนาะขอมาทำเนาะพันเกี่ยววันนี้วันนี้เกิดแรงดันเยอะๆมันหัวตอนนี้นี่มันเป็นอย่างมันแก้ได้ละคือเขาพันเกี่ยววันนี้คือถอดน้ำออกนี่ขึ้นมาอันนี้ติดปิดไว้คือกันแดดได้เด้อออกจากนี่มามันเป็นท่อตีดูดนี่เป็น1นิ้วนิ้ว2หุ่น2หุ่นคือ1ทับ4เนาะนิ้ว2หุ่นออกมานี่ผมมาใส่เช็ควาล์วเนาะเช็ควาล์วคือวาล์วกันกับวิ่งไปทางนี้นะบ่คือมันย้อนมาถ้าน้ำย้อนมาจะเข้าหาปั๊มบ่คือย้อนคือมันอั้นไว้อันนี้คือเช็ควาล์วภาษาอังกฤษเนาะเช็คว้าวคือบันเฮากับว้าวกันย้อนว้าวกันกลับนั่นน่ะออกมาผมมาใส่3ทั้งเพื่อมาใส่เพชรเกตคือเกตวัดแรงดันแล้วก็เพชรสวิตแล้วก็ออกไปใช้งานเนาะนี่ออกไปใช้งานคราวนี้ผมจะลองขึ้นมาทำงานดูบ่ได้นี่ผมเดินปั๊มอัตโนมัติละเดี๋ยวผมจะลองมาปิดว้าวนี่ว่าบ่คือน้ำบ่ได้นี่น้ำไหลนี่ครับน้ำมันไหลนี่แหละครับบ่ได้นี่เวลาประมาณ7:00 นไปแดดบ่เห็นก็ได้แต่น้ำก็ออกอยู่นี่น่ะผมมาทดสอบกอไว้แต่ว่ามันแรงแล้วมันมืดมาทานทดลองนํามาลองกับเจ้านี่ผมจะปิดวาล์วนะเหมือนข้างหน้าออกปิดวาล์วเหมือนข้างหน้าออกปั๊บคราวนี้เมื่อน้ําอันปั๊บเกิดเพชรก็คือเกิดไอ้แรงดันน้ําเนาะน้ําในต่อนี่มาเนี่ยไอ้แรงดันน้ําก็จะขึ้นติ๊กๆขึ้นติ๊กๆนี่นะไหลขึ้นไหลขึ้นเมื่อเดี๋ยวนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ1ฮะตัดละครับตัดนี่คือเนี่ยเพชรเกตตัดการทำงานบ่คือมันทำงานเนาะคือยุดตีประมาณ20ปอนด์อยู่ที่1จุดประมาณ 1.5 นี่นะ 1.5 กิโลกรัมฟอร์ดประมาณด้วยประมาณนะ20ปอนด์22ปอนด์เนี่ยคือถ้าตั้งแหงกว่านี้ป้ามันสู้ไหวต้องประมาณเนี่ยครับเพราะว่าอันนั้นให้ป้ามตัดประมาณนี้นี่ก็หัวนี่แบบใครซีนบ่ใครดีดอกได้หัวนี่หน่อยนี่คือหลักการทำงานของโดยการคือปั๊มบาดาลทำงานอัตโนมัติเนาะโดยเอาเพชรเกตมาทำมาต่อหัวมาต่อตั้งแต่เดี๋ยวมาพอเนี่ยผมไล่สายมันนี่นะสายไฟวิ่งมันนี่นะสายไฟมาเข้าตู้ควบคุมตู้คอนโทรลนี่นะตู้คอนโทรลนี่นะอันนี้คือบล็อกควบคุมเนาะไฟผมเข้ามาไอ้สวิตช์แรงดันนะผมเอามาต่อเข้ากับสายหนึ่งเข้า TL แถมสายหนึ่งเข้าคอมก็เป็นเกา TL ก็คือย่อมาจากแท่งโลก็คือแท่งรับน้ำต่ำคือมันทำงานเนาะ TH ก็น้ำสูงเนาะนี่ผมเอามาต่อเส้น TL กับคอม2เส้นนี่ผมเอามาต่อ2เส้นนี่เข้ามาหาเพชรสวิตช์ให้มันทำงานนี่คือตู้ควบคุมเดี๋ยวเราไอ้นี่คือคร่าวๆจี้นะครับ